หมื่นล้านปีนี้น่าจะเห็นน่าจะได้เห็นแต่วันนี้เราอยากให้ยอดรายได้จากโลจิสติกส์มันโตทุกปีโดยที่ไม่มีถ่านหินก็อยู่ได้การทำโลจิสติกของเราเนี่ยทำครบวงจรเพราะนั้นเนี่ยการที่จะค้าถ่านหินแล้วจะทำให้ต้นทุนต่ำได้เนี่ยเราต้องมีท่าเรือเป็นของตนเองเพราะว่าการขนปีละหลายล้านตันเนี่ยต้องมีผ่านท่าเรือท่าเรือเป็นการลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปเพราะนั้นเนี่ยดั้งเดิมเราก็เคยทำโลจิสติกอยู่แล้วแต่ทำเฉพาะรถบรรทุกวันนี้เราทำครบเพื่อลดต้นทุนเพื่อทำให้ต้นทุนต่างๆเนี่ยเราลดลงมาเพราะนั้นในการขายถ่านหินเนี่ยมีการแข่งขันค่อนข้างสูงอาจจะกำไรไม่ค่อยเยอะแต่โลจิสติกอ่ะจะกำไรค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างดีกว่าการค้าถ่านหินเพราะนั้นเราก็ขยายเรื่องโลจิสติกเช่นสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บถ่านหินได้เป็นล้านตันแล้วก็มีท่าเรือพร้อมที่จะให้ถ่านเนี่ยมาผ่านท่าเรือของเรานะแล้วก็มีเรือที่จะขนครับก็การขนส่งทางเรือเนี่ยจะเป็นการขนส่งที่ถูกที่สุดครับนะเรือแล้วก็รางอะไรพวกนี้นะถูกที่สุดครับเพราะนั้นในปีนี้เราก็มีการซื้อท่าเรือแต่เป็นการซื้อแบบสิทธิการเช่าสัญญาเช่าเนาะสัญญาเช่าซึ่งไม่ต้องลงทุนมากนะตรงนั้นก็ใช้เงินไปหลายสิบล้านนะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีการเพิ่มรถบรรทุกขึ้นมาเพราะเราปกติเราใช้รถวันละ 4-500 เที่ยวต่อวันที่จะขนส่งพวกนี้นะเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยเราจะขนอย่างอื่นซึ่งวันนี้เราก็ขนอย่างอื่นด้วยแล้วเที่ยว2เที่ยว3ในอนาคตอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะขนรับขนทั้งนำเข้าแล้วส่งออกสินค้าอย่างอื่นเช่นเกษตรนะหรือเคมีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมากกว่าถ่านหินสรุปว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่ค้าถ่านหินเราก็มีงานอย่างอื่นทำเพราะว่าโลเคชั่นที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นโลเคชั่นของการทำค่าเรือและคลังสินค้ารถบรรทุกเนี่ยเรามีอยู่50ชุดเราเพิ่มอีก50ชุดรถบรรทุกเป็นซื้อแต่เรือเนี่ยเรามีอยู่แล้ว30กว่าลำ30กว่าประมาณแสนตันระวางเรือนะฮะเราก็เพิ่มอีก 100,000 ตันโดยการเช่านะครับเช่าซึ่งเรามาบริหารแล้วก็กำไรจากการบริหารตรงนี้ไม่ต้องลงทุนท่าเรือเนี่ยเราท่าเดิมเรามีอยู่3ท่าเทียบเรือได้3ลำเราอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตถ้าได้ใบอนุญาตก็จะสร้างอีกท่าหนึ่งเป็น4ท่านะไม่รวมกับที่เราไปซื้อติดที่การเช่าตรงนั้นก็เทียบท่าเรือได้3ลำเช่นกันเพราะนั้นแปลว่าเราจะมีที่เทียบเรือได้ตอนนี้6แล้ว ถ้าได้อีกท่านึงก็เป็น7นะจะทำให้รายได้จากการทำโลจิสติกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาบริษัทที่ทำโลจิสติกของเราเนี่ยเป็นบริษัทลูกซึ่งย่อยลงมาจากลูกที่เป็นท่าเรือเจ้าของท่าเรืออีกบริษัทเป็นเจ้าของเรืออีกบริษัทเป็นเจ้าของรถนะซึ่งอยู่ในเป็นบริษัทลูกของเอเชียกรีนถามว่าวันข้างหน้าจะไปลีดได้ไหมก็เป็นไปได้เพราะว่าปีนี้ถ้ารายได้จากการขนถ่านหินแล้วก็ขนอย่างอื่นรวมทั้งลูปเนี่ยทั้งท่าเรือคลังสินค้าเนี่ยปีนี้อาจจะยอดรายรับอาจจะถึง 2,000 ล้านเฉพาะโลจิสติกเฉพาะโลจิสติกอย่างเดียวแต่แน่นอนรายได้ทั้งหมดมันยังมาจากการค้าถ่านหินเพราะว่าถ่านหินวันนี้เรามีทีมเซลเรามีทีมต่างประเทศเรามีทีมงานที่ครบเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไปตามธรรมชาติเหมือนเราตั้งร้านค้าแล้วมันก็ขายไปได้เรื่อยๆนะด้วยมีคอนเนคชั่นกับลูกค้าทีมเซลมีคอนเนคชั่นกับลูกค้าอะไรพวกนี้มันก็ไปเรื่อยๆเพราะนั้นรายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศมันคงเพิ่มไปเรื่อยๆแต่งานโลจิสติกเนี่ยก็จะ
โตขึ้นมาเรื่อยๆตามกันจีนเนี่ยส่งออกโกรทต้อง 60% จีน 60% นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับใช่ไหมเป็นเรื่องใหญ่มากทำให้ตู้มันขาดรุนแรงวันนี้เรือเบาที่เราใช้ขนถ่านหินมาก็ขึ้นราคาไป1เท่าตัวนะฮะเคยประมาณถ้าจากอินโดมาไทยถ้า6 7 8เหรียญวันนี้15 16เหรียญนะแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะลงนะกับบวกกับราคาถ่านหินเนี่ยเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยหนาวจัดประเทศจีนนี่หนาวจัดก็ขุดถ่านไม่ค่อยได้นะฮะแล้วพอหนาวจัดก็ต้องใช้ฮีเตอร์ต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะแล้วก็จีนกับออสเตรเลียก็แบนไม่ยอมซื้อถ่านจีนไม่ยอมซื้อถ่านออสเตรเลียอินโดก็ภัยพิบัติน้ำท่วมหลายเมืองทำให้ถ่านออกลำบากพร้อมกันเลยเนี่ยหลายๆเหตุการณ์พวกนี้ประกอบกันขึ้นมาทำให้ราคาถ่านหินเดือนธันวาเดือนเดียวขึ้นไป 40-50%แล้ววันนี้ก็ยังไม่ค่อยลงคือไม่ขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยลงมองว่า Q1 นี้น่าจะเป็นคิวที่กำไรพีคขึ้นมาจากทุกทีที่เราเคยกำไรในแต่ละไตรมาสนะฮะซึ่งตัวนี้อาจจะ New High แล้วก็เชื่อว่าทั้งปีก็น่าจะดีเพราะว่าปีนี้เราตั้งเป้าไว้ที่ยอดขาย 11,000 ล้าน 5.5 ล้านตันทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งงานโลจิสติกด้วยปี62กำไร272ล้านครับแต่ปีนี้น่าจะทะลุ272ล้านขึ้นไปเราคิดว่า AGE เองเนี่ยปี64แล้วก็65 66เนี่ยมันจะยิ่งไปขยายทางโลจิสติกน่าจะมากขึ้นน่าจะดีขึ้นน่าจะยอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นรวมทั้งการขายต่างประเทศซึ่งเราก็มีลูกค้าอยู่หลายที่เราขยายไปที่ฟิลิปปินส์พม่าเขมรอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยก็ใหญ่กว่าเราพลเมืองเขามากกว่าเราเขาบริโภคถ่านหินก็เยอะกว่าเราถ้าที่เยอะแล้วก็ขึ้นแรงๆเลยก็คือเวียดนาม